ห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นริ้วขบวนพิเศษจัดเฉพาะนะครับของคณะสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ว่าการรถไฟและคณะผู้บริหารนะครับที่มาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ด้วยรถไฟไปหัวหินนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเอาริ้วขบวนไปเก็บในย่านสถานีนครปฐมนะครับไปทางสถานีกรุงเทพมีตัวแยก